รายการธรรมะของมูลนิธิวัดพระเชตุพนครั้งที่107โดยประณีตก้องสมุทรขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะในวันนี้ดิฉันก็มาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องราวที่เกี่ยวกับธรรมะหมวดต่างๆในสังคีติสูตรทีฆนิกายปาติกวรรคอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับธรรมะหมวด6ที่ได้พูดไปเมื่อครั้งที่แล้วเป็นธรรมะข้อที่8คือตัณหา6ซึ่งก็ได้พูดจบลงไปแล้วนะคะคราวนี้ขอต่อธรรมะหมวด6ข้อที่9คืออาคารวะ6อันได้แก่ความไม่เคารพ6อย่างซึ่งท่านพระสารีบุตรแสดงไว้ว่าดังนี้ค่ะข้อหนึ่งนะคะภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระศาสดาข้อสองภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระธรรมข้อสามภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระสงฆ์ข้อ4ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในศีลขาคือการศึกษานะคะข้อ5ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในความไม่ประมาทข้อ6ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในการปฏิสันถารนี่ก็เป็นธรรมะหมวด6ที่พูดถึงอคารวะ6ส่วนธรรมะหมวด6ข้อที่10นั้นตรงข้ามกับอคารวะ6นะคะได้แก่คารวะ6คือความเคารพ6อย่างท่านพระสารีบุตรแสดงว่าข้อ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เคารพยำเกรงในพระศาสดาข้อ2ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เคารพยำเกรงในพระธรรมข้อ3ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เคารพยำเกรงในพระสงฆ์ข้อ4ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เคารพยำเกรงในศีลขาคือการศึกษานะคะข้อ5ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เคารพยำเกรงในความไม่ประมาทข้อ6ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เคารพยำเกรงในการปฏิสันถารก็ธรรมะ2หมวดนี้นะคะจัดเป็นฝ่ายดีและฝ่ายเลวคืออคารวะเป็นฝ่ายเลวส่วนคารวะเป็นฝ่ายดีนะคะซึ่งก็จะขออธิบายรวมๆกันไปค่ะสำหรับความไม่เคารพในพระศาสดานี้นะคะอรรถกถาท่านอธิบายว่าเมื่อพระศาสดายังทรงดำรงพระชนอยู่ก็ไม่เข้าไปปรนิบัติรับใช้วันละ3เวลาหรือเมื่อพระศาสดาเสด็จจงกรมอยู่โดยไม่สวมรองเท้าภิกษุเดินจงกรมสวมรองเท้าอย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระศาสดานะคะหรือเมื่อพระศาสดาทรงจงกรมอยู่ในที่ต่ำภิกษุเดินจงกรมในที่สูงกว่าอย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่เคารพไม่ยำเกรงเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ข้างล่างภิกษุกลับไปอยู่เสียข้างบนหรืออยู่ในที่ที่ภิกษุมองเห็นพระศาสดาได้ผมผ้าคลุมไหล่สองข้างไม่ทำการลดไหล่ชื่อว่าไม่แสดงความเคารพในพระศาสดานะคะหรือในที่มองเห็นพระศาสดาภิกษุก็กั้นร่มสวมรองเท้าอาบน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะการกระทำอย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่เคารพในพระศาสดาเช่นกันนะคะที่ก็หมายถึงในเวลาที่พระบรมศาสดายังทรงพระชนอยู่แต่เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จปรินิพพานไปแล้ว
ก็ไม่ไปไหว้พระเจดีย์หรือกระทำสิ่งทั้งปวงที่ไม่แสดงความเคารพดังกล่าวในที่ที่มองเห็นพระศาสดาเช่นกระทำการกั้นร่มสวมรองเท้าเป็นต้นในที่มองเห็นพระเจดีย์การกระทำอย่างนี้ก็เป็นการแสดงความไม่เคารพพระศาสดาเช่นเดียวกันนะคะคือแม้พระศาสดาจะเสด็จปรินิพพานไปแล้วแต่ในเวลาที่เข้าไปในสถานที่ที่เป็นตัวแทนของพระศาสดาเช่นพระเจดีย์เป็นต้นก็กระทำการกั้นร่มสวมรองเท้าจัดเป็นการแสดงความไม่เคารพในพระศาสดาเช่นกันนะคะสำหรับการไม่เคารพยำเกรงในพระธรรมนั้นท่านอธิบายว่าในวันที่สงฆ์ประกาศการฟังธรรมภิกษุไม่ไปฟังธรรมหรือมาไปก็ไม่ฟังโดยเคารพนั่งคุยกันเสียบ้างเวลาเรียนก็ไม่เรียนโดยเคารพไม่กล่าวสอนโดยเคารพอย่างนี้ชื่อว่าไม่เคารพพระธรรมนะคะสำหรับการไม่เคารพพระสงฆ์นั้นมีอธิบายว่าภิกษุรูปใดนั่งแสดงธรรมโดยที่ภิกษุผู้เถระไม่ได้ขอร้องหรือเชื้อเชิญจัดเป็นการไม่เคารพพระสงฆ์หรือภิกษุกล่าวแก้ปัญหาโดยที่พระเถระไม่ได้อนุญาตก็เป็นการไม่เคารพพระสงฆ์เช่นเดียวกันค่ะมิฉะนั้นเวลาเดินยืนหรือนั่งก็ยืนเดินนั่งเสียดสีกับภิกษุผู้แก่กว่าหรือนั่งรัดเข่าด้วยผ้าหรือมือในเมื่ออยู่ต่อหน้าภิกษุผู้แก่กว่าหรือในที่ประชุมสงฆ์ก็ห่มผ้าคลุมไหล่ทั้งสองข้างหรือไม่ก็กั้นร่มสวมรองเท้าในท่ามกลางสงฆ์นี้ชื่อว่าไม่เคารพในสงฆ์นะคะจริงอยู่แม้ภิกษุรูปใดกระทำความไม่เคารพยำเกรงในภิกษุเพียงรูปเดียวก็ย่อมเป็นอันได้ชื่อว่ากระทำความไม่เคารพในสงฆ์ด้วยนะคะที่ดิฉันได้กล่าวไปนี้ก็เป็นการกล่าวถึงความไม่เคารพในพระศาสดาในพระธรรมและในพระสงฆ์นะคะต่อไปเป็นการแสดงความไม่เคารพในสิกขาซึ่งได้แก่สิกขา3อย่างคือศีลสิกขาจิตตสิกขาและปัญญาสิกขาภิกษุใดไม่กระทำสิกขา3ให้บริบูรณ์ภิกษุนั้นชื่อว่าไม่เคารพในสิกขาอย่างเราๆท่านๆนี้นะคะยังไม่ได้ทำสิกขา3ให้บริบูรณ์ก็ได้ชื่อว่าไม่เคารพในสิกขาคือการศึกษาเช่นเดียวกันนะคะสำหรับความไม่เคารพในข้อต่อไปนั้นได้แก่ความไม่เคารพในความไม่ประมาทกล่าวคือภิกษุใดไม่ทำลักษณะของความไม่ประมาทให้เจริญขึ้นภิกษุนั้นชื่อว่าไม่เคารพความไม่ประมาทความไม่ประมาทนั้นก็ได้แก่สตินะคะภิกษุใดไม่รู้ลักษณะของสติไม่ทำให้สติเจริญขึ้นก็ชื่อว่าไม่เคารพในความไม่ประมาทนะคะสำหรับอคารวะคือความไม่เคารพประการสุดท้ายคือการไม่เคารพในปฏิสันถานคำว่าปฏิสันถานนั้นได้แก่การต้อนรับด้วยไมตรีท่านกล่าวว่ามีอยู่สองอย่างนะคะคือต้อนรับด้วยอามิตรมีน้ำร้อนน้ำชาเป็นต้นอย่างหนึ่งแล้วก็ต้อนรับด้วยธรรมะคือการทักทายกันด้วยธรรมะเช่นถามว่าท่านศึกษาพระธรรมวินัยไปได้แค่ไหนแล้วหรือสนทนากันด้วยธรรมะภิกษุใดไม่ทำปฏิสันถานทั้งด้วยอามิตรปฏิสันถานและธรรมะปฏิสันถานภิกษุนั้นชื่อว่าไม่เคารพในปฏิสันถานนะคะท่านกล่าวว่าโลกนี้มีช่องว่างอยู่2ช่องการปฏิสันถาน2 อย่างนี้
เป็นการอุดช่องว่างระหว่างเรากับผู้อื่นทำให้เกิดความเข้าใจกันทำให้เห็นใจกันทำให้เมตตารักใคร่กันผู้ที่ทำปฏิสันถารดีทั้งอามิตรและธรรมะนั้นนะคะท่านกล่าวว่าถ้ายังไม่ได้ลาภก็จะได้ลาภถ้าเคยได้รับแล้วก็จะได้รับบ่อยๆเวลามีภัยก็อาจรักษาทรัพย์และชีวิตไว้ได้หากรู้จักปฏิสันถารให้ดีเพราะฉะนั้นอย่าเห็นว่าการปฏิสันถารไม่สำคัญการต้อนรับเป็นของไม่สำคัญนะคะเพราะถ้าไม่สำคัญแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าคงจะไม่สอนให้ภิกษุเคารพในปฏิสันถารนะคะต่อไปเป็นธรรมะหมวด6ที่ชื่อว่าโสมนัสสุปวิจารณ์6อย่างท่านพระสารีบุตรแสดงว่าข้อ1เห็นรูปด้วยตาแล้วเข้าไปใคร่ครวญรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสข้อ2ได้ยินเสียงด้วยหูแล้วเข้าไปใคร่ครวญเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสข้อ3ได้ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วเข้าไปใคร่ครวญกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสข้อ4ได้ลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วเข้าไปใคร่ครวญรสอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสข้อ5ได้ถูกต้องโผฏฐัพพะแล้วเข้าไปใคร่ครวญโผฏฐัพพะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสข้อ6ได้รู้แจ้งธรรมะด้วยใจแล้วเข้าไปใคร่ครวญธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสธรรมะหมวด6ข้อต่อไปนะคะได้แก่โทมนัสสุปวิจารณ์6อย่างคือ1เห็นรูปด้วยตาแล้วเข้าไปใคร่ครวญรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสก็2ได้ยินเสียงด้วยหูแล้วเข้าไปใคร่ครวญเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสข้อ3ได้ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วเข้าไปใคร่ครวญกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสข้อ4ได้ลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วเข้าไปใคร่ครวญรสอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสข้อ5ได้ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้วเข้าไปใคร่ครวญโผฏฐัพพะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสข้อ6ได้รู้แจ้งธรรมะด้วยใจแล้วเข้าไปใคร่ครวญธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสต่อไปเป็นธรรมะหมวด6ข้อต่อไปนะคะได้แก่อุเบกขูปวิจารณ์6อย่างคือ1ได้เห็นรูปด้วยตาแล้วเข้าไปใคร่ครวญรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาข้อ2ได้ยินเสียงด้วยหูแล้วเข้าไปใคร่ครวญเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาข้อ3ได้ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วเข้าไปใคร่ครวญกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาข้อ4ได้ลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วเข้าไปใคร่ครวญรสอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาข้อ5ได้ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้วเข้าไปใคร่ครวญโผฏฐัพพะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาข้อ6ได้รู้แจ้งธรรมะด้วยใจแล้วเข้าไปใคร่ครวญธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาในธรรมะ3หมวดที่กล่าวมานี้นะคะมีคำแปลกอยู่คำหนึ่งคืออุปวิจารณ์ได้แก่การเข้าไปใคร่ครวญหรือเข้าไปพิจารณาเพราะฉะนั้นคำว่าโสมนัสสุปวิจารจึงหมายถึงการเข้าไปใคร่ครวญด้วยจิตที่ประกอบด้วยโสมนัสในเมื่ออารมณ์ต่างๆคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสมาปรากฏหมายความว่าอารมณ์ใดอันเป็นที่ตั้งแห่งความโสมนัสยินดีภิกษุก็เข้าไปใคร่ครวญอารมณ์นั้นด้วยจิตที่ประกอบด้วยโสมนัสยินดีในอารมณ์นั้นนะคะถ้าอารมณ์ใดไม่ดีเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสภิกษุก็เข้าไปพิจารณาใคร่ครวญถึงอารมณ์นั้นด้วยจิตใจที่ประกอบด้วยโทมนัสซึ่งเรียกว่าโทมนัสสุปวิจารณ์
ถ้าอารมณ์ใดปานกลางจะจัดว่าดีก็ไม่ได้นะคะหรือจะจัดว่าไม่ดีก็ไม่ได้จึงเป็นที่ตั้งของอุเบกขาความวางเฉยภิกษุก็เข้าไปพิจารณาใคร่ครวญอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของอุเบกขาความวางเฉยด้วยอุเบกขาเวทนาที่เรียกว่าอุเบกขูปวิจารนะคะหมายความว่าจิตใจของผู้พิจารณาอารมณ์นั้นร้อยตามอารมณ์ที่ปรากฏถ้าเป็นอารมณ์ดีก็พิจารณาด้วยความโสมนัสถ้าอารมณ์ไม่ดีก็พิจารณาด้วยความโทมนัสถ้าเป็นอารมณ์ปานกลางก็พิจารณาด้วยอุเบกขานะคะเพราะฉะนั้นการใคร่ครวญในที่นี้จึงเป็นแต่เพียงการเข้าไปกำหนดตามอารมณ์นั้นเท่านั้นนะคะไม่ได้ใคร่ครวญด้วยปัญญาตามความเป็นจริงให้เห็นจริงว่าไม่ว่าอารมณ์ดีหรือไม่ดีหรือปานกลางก็เป็นเพียงอารมณ์คือรูปและนามเท่านั้นนะคะไม่ควรเข้าไปยึดมั่นให้เกิดความยินดียินร้ายและไม่ยินดียินร้ายด้วยโมหะความหลงนั่นคือหากเราไม่พิจารณาอารมณ์คือรูปนามเหล่านั้นด้วยปัญญาแล้วนะคะโลภะความยินดีชอบใจโทสะความไม่ชอบใจความไม่ยินดีโมหะความหลงไม่รู้เท่าทันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะเมื่ออารมณ์ต่างๆมาปรากฏก็ควรใคร่ครวญพิจารณาอารมณ์นั้นด้วยปัญญานะคะธรรมะหมวด6ข้อต่อไปได้แก่สารานิยธรรม6อย่างคำว่าสารานิยธรรมนั้นนะคะหมายถึงธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงเป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความพร้อมเพรียงและเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสารานิยธรรมจึงเป็นธรรมะที่ควรทำให้เกิดมีขึ้นในคนทุกคนนะคะสารานิยธรรมข้อที่1ก็คือข้อ1นะคะภิกษุในธรรมวินัยนี้ก็ไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสัพพรมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังข้อ2ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสัพพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังข้อ3ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสัพพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังข้อ4ภิกษุในธรรมวินัยนี้แบ่งปันลาภที่ได้มาโดยชอบธรรมไม่หวงการลาภแม้สักว่าอาหารบิณฑบาตนะคะข้อ5ภิกษุเป็นผู้เสมอกันด้วยศีลกล่าวคือศีลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันผู้รู้สรรเสริญไม่เนื่องด้วยตัณหาและทิฏฐิเป็นไปเพื่อสมาธิภิกษุเป็นผู้เสมอกันด้วยศีลดังกล่าวนั้นกับเพื่อนสัพพรหมจารีทั้งต่อหน้าและรับหลังอย่างนี้ข้อ6นะคะภิกษุเป็นผู้เสมอกันด้วยทิฏฐิอันเป็นสัมมาทิฏฐิราวคือทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประเสริฐเป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากทุกข์ย่อมนำออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำทิฏฐินั้นภิกษุเป็นผู้เสมอกันด้วยทิฏฐิกับเพื่อนสัพพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังอย่างนี้นะคะท่านผู้ฟังคะภิกษุผู้มีสารานิยธรรม6ข้อนี้ย่อมเป็นสุขทุกเมื่อสำหรับคำอธิบายในสารานิยธรรมนี้นะคะมีว่าดังนี้ค่ะในสารานิยธรรมข้อที่1ได้แก่ภิกษุเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสัพพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลัง
สารานิยธรรมข้อนี้หมายถึงการช่วยเหลือกิจการงานของเพื่อนด้วยกายด้วยความรักด้วยความเต็มใจทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ดูดายไม่ใช่ว่าต่อหน้าก็ช่วยเหลือดีนะคะแต่รับหลังทั้งที่รู้ว่าเป็นงานของเพื่อนก็ทำไม่รู้ไม่ชี้เสียเป็นต้นว่าการขนย้ายของจากกุฏิหนึ่งไปยังอีกกุฏิหนึ่งเวลาต่อหน้าภิกษุผู้เป็นเพื่อนก็ออกแรงช่วยยกช่วยขนเป็นอย่างดีแต่พอเพื่อนรับตาก็เลิกละไม่ทำทั้งที่งานยังไม่เสร็จนะคะอย่างนี้ไม่สมควรเลยค่ะควรจะเป็นคนซื่อตรงทั้งต่อหน้าและรับหลังคือต่อหน้าเมตตาเพื่อนอย่างไรรับหลังก็เมตตาเขาอย่างนั้นนะคะแม้ในข้อที่สองก็เช่นเดียวกันค่ะภิกษุเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาต่อเพื่อนสัพพรหมจารีทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะกล่าวคือต่อหน้าก็พูดจาด้วยถ้อยคำยกย่องสรรเสริญว่าดีอย่างนี้อย่างโน้นแต่รับหลังก็นินทาอย่างนี้ไม่ใช่สารานิยธรรมนะคะต่อไปเป็นข้อที่สามภิกษุเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสัพพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังหมายความว่าแม้ในใจของภิกษุก็นึกถึงเพื่อนสัพพรหมจารีด้วยกันในทางที่ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่คิดคดหรือประทุษร้ายอยากให้เพื่อนภิกษุด้วยกันเป็นอันตรายหรือเสื่อมจากลาภยศเป็นต้นต่อไปข้อที่สี่ค่ะภิกษุเมื่อได้ลาภมาก็ควรแบ่งปันแก่เพื่อนภิกษุด้วยกันไม่ควรหวงแหนไว้บริโภคแต่ลำพังอย่าลืมนะคะพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับการให้เป็นการผูกน้ำใจของมิตรสหายไว้ได้ที่กล่าวมาแล้วทั้งสี่ข้อนี้นะคะแม้จะเป็นคำกล่าวสั่งสอนภิกษุแต่คฤหัสถ์ก็สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นได้นะคะสารานิยธรรมข้อที่ห้าได้แก่การเป็นผู้มีศีลเสมอกันกับเพื่อนภิกษุคือมีศีลไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นไทยไม่เนื่องด้วยตัณหาและทิฏฐิเป็นผู้มีศีลที่ผู้รู้สรรเสริญยกย่องพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้มีศีลงามนั่นเองนะคะสารานิยธรรมข้อที่6ได้แก่การเป็นผู้มีทิฏฐิเสมอกันข้อนี้หมายถึงมีความเห็นถูกต้องตามพระธรรมวินัยเสมอเหมือนกันกับเพื่อนภิกษุทั้งหลายนะคะเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายเห็นว่าคำสอนของพระบรมศาสดาที่ตรัสว่าผู้ประพฤติตามพระธรรมวินัยนี้ย่อมร่วงพ้นจากทุกข์ได้นั้นเป็นความจริงแต่ภิกษุผู้มีความเห็นไม่เสมอกันกลับไม่เห็นด้วยนะคะเพราะประพฤติเท่าไหร่ก็ไม่อาจบรรลุมรรคผลได้ก็เลยไม่เชื่ออย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีทิฏฐิไม่เสมอกันกับเพื่อนภิกษุนะคะภิกษุใดก็ตามที่ประพฤติตนมั่นอยู่ในสารานิยธรรม6ข้อนี้แล้วย่อมเป็นที่รักของเพื่อนภิกษุทั้งหลายจะว่าแต่ภิกษุเลยนะคะใครก็ได้หากประพฤติตนดังกล่าวนี้ก็ย่อมเป็นที่รักของมิตรสหายและผู้ใกล้ชิดด้วยทั้งนั้นนะคะเพราะการช่วยเหลือกันด้วยเมตตาก็ดีการแบ่งปันลาภให้แก่กันก็ดีเป็นการแสดงความมีน้ำใจอันดีใครๆก็ชอบใครๆก็รักคนมีน้ำใจไม่ชอบคนขาดน้ำใจนะคะเราเป็นเช่นใดคนอื่นก็เช่นนั้นขอผ่านธรรมะข้อนี้ไปถึงธรรมะหมวด6ข้อต่อไปซึ่งได้แก่วิวาทมูลคือมูลเหตุแห่งการวิวาท6อย่างนะคะมูลเหตุทั้ง6ข้อนี้แต่ละข้อท่านกล่าวไว้ยาวมากเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะขอสรุปเอาแต่ใจความคือข้อ1ภิกษุเป็นผู้โกรธมักผูกโกรธไว้
ข้อ2ภิกษุเป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอข้อ3ภิกษุเป็นผู้มักริษยามีความตระหนี่ข้อ4ภิกษุเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาข้อ5ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดข้อ6ภิกษุเป็นผู้ยึดมั่นในความเห็นของตนมักดื้อรั้นรายได้ยากภิกษุผู้มีอาการ6อย่างนี้นะคะย่อมจะไม่เคารพไม่ยำเกรงแม้ในพระศาสดาย่อมจะไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระธรรมย่อมจะไม่เคารพไม่ยำเกรงแม้ในพระสงฆ์ย่อมไม่กระทำให้บริบูรณ์ในสิกขา3คือศีลสิกขาจิตตสิกขาและปัญญาสิกขานะคะภิกษุผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่กระทำให้บริบูรณ์ในสิกขา3แล้วย่อมจะก่อความวิวาทขึ้นในสงฆ์ซึ่งไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากเป็นไปเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทดังกล่าวนี้ทั้งภายในและภายนอกพึงพยายามละมูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลวทรามเช่นนั้นเสียนะคะหรือถ้าภิกษุใดพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทดังกล่าวนั้นทั้งภายในและภายนอกพึงปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีมูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลวทรามเช่นนี้ต่อไปเมื่อพยายามอยู่เช่นนี้ย่อมละมูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลวทรามเช่นนี้เสียได้เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้นะคะมูลเหตุแห่งความวิวาทเลวทรามเช่นนี้ย่อมจะมีไม่ได้อีกต่อไปค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าทุกคนรู้จักตัวเองว่าตนมีความไม่ดีอย่างไรก็ย่อมจะพยายามละความไม่ดีเหล่านั้นเสียแม้ต้นเหตุให้เกิดความวิวาท6อย่างก็เกิดจากความไม่ดีของตัวเราเองคนที่มักโกรธซ้ำยังผูกโกรธไว้ย่อมก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนที่เขาโกรธได้โดยง่ายนะคะแม้ความลบหลู่ตีเสมอความริษยาความตระหนี่ความโอ้อวดมีมารยามีความเห็นผิดตลอดจนยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของตนไม่ยอมรับฟังความเห็นของคนอื่นเหล่านี้แต่ละอย่างล้วนเป็นเหตุให้ก่อความวิวาททั้งสิ้นนะคะดังเรื่องของภิกษุผู้เป็นธรรมกถึกกับภิกษุผู้เป็นฝ่ายทรงวินัยที่ก่อเรื่องวิวาทกันขึ้นในวัดโคสิตารามในกรุงโกสัมพีเป็นเหตุให้เกิดแตกแยกกันเป็นสองพวกทั้งมนุษย์และเทวดานะคะพระบรมศาสดาจะตรัสห้ามอย่างไรก็ไม่ได้เชื่อฟังพระองค์จึงเสด็จแยกไปอยู่ป่าแต่ลำพังพระองค์เดียวเหตุแห่งการวิวาทเหล่านี้มีมูลเหตุมาจากเหตุ6ข้อดังกล่าวนั้นนะคะจึงทำให้ขาดความเคารพยำเกรงในพระบรมศาสดาในพระธรรมวินัยและในคณะสงฆ์ไม่สนใจในการทำสิกขา3ให้บริบูรณ์เพราะมัวแต่ทุ่มเถียงทะเลาะวิวาทกันนั่นเองนะคะมาสำนึกได้ว่าทำผิดก็ต่อเมื่อถูกชาวบ้านคว่ำบาตรได้รับความเดือดร้อนด้วยปัจจัย4จึงได้ไปทูลขอพระราชทานอภัยโทษจากพระบรมศาสดานี่ก็เป็นเรื่องของภิกษุในสมัยโน้นนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนก็ตามหากภิกษุหรือคฤหัสถ์คนใดเป็นผู้มีนิสัยมักโกรธชอบลบหลู่ตีเสมอชอบริษยาอาฆาตโอ้อวดมีมารยามีความปรารถนารามกมีความเห็นผิดยึดมั่นแต่ความเห็นของตนดื้อรั้นดังที่ท่านกล่าวไว้นะคะก็ย่อมจะขาดความเคารพยำเกรงในบุคคลและวัตถุที่ควรเคารพเมื่อขาดความเคารพยำเกรงบุคคลและวัตถุที่ควรเคารพซะแล้วการทะเลาะวิวาทก็เกิดขึ้นได้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นจึงควรปฏิบัติเพื่อละมูลเหตุแห่งความวิวาทเหล่านั้นเสียนะคะก็ขอจบมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท
6อย่างไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอต่อไปธรรมะหมวด6ข้อต่อไปนะคะได้แก่ธาตุ6อย่างคือ1ปฐวีธาตุธาตุดิน2อาโปธาตุธาตุน้ำ3เตโชธาตุธาตุไฟ4วาโยธาตุธาตุลม